Hot Short Film Action สวัสดีครับเพื่อนครับเพื่อนครับเพื่อนผมที่ทำจิตกะด้วยกันเนี่ยมาแล้วนะครับกำลังรออยู่ข้างล่างถ้าไงฝากเพื่อนพิจารณาด้วยนะครับได้งั้นเดี๋ยวพี่ให้พี่ฝนดูเนาะว่าเป็นยังไงครับขอบคุณมากครับพี่ครับฝนดูหนังเรื่องอะไรอยู่อะคะอ๋อ Rain in the Sky อ๋อเหรอเออน้องแมนนี่ใช่ไหมผู้กำกับที่จะคุยกับเราวันนี้ใช่ก็ชื่อณัฐวุฒิแต้สมบัติเออชื่อน้องแมนเออแล้วก็น้องอีกทีมนึงอะค่ะที่นัดไว้นักศึกษาเขามาแล้วนะเนี่ยรออยู่ที่จะคุยกับเราอะอ๋อทีมจิตกะใช่ใช่มาแล้วเหรอมาแล้วรออยู่โอเคงั้นเดี๋ยวออกไปคุยโอกาสยังคงเปิดกว้างสำหรับคนที่เอาจริงเอาจังกับความฝันคุณผู้ชมครับฮอตช็อตฟิล์มยังคงเปิดโอกาสให้กับคุณผู้ชมในการส่งผลงานหนังสั้นมาให้เราพิจารณาเผยแพร่ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปเราเปิดโอกาสสำหรับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยทางทีมงานจะมีหลักในการพิจารณาหนังที่ส่งเข้ามาจากความคิดสร้างสรรค์และเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับการออกอากาศเป็นหลักมากกว่าเรื่องของคุณภาพตัวงานส่งผลงานที่คุณมั่นใจมาให้เราตามที่อยู่นี้ครับรายการ Hot Shot Film เลขที่1010อาคารชินวัตรทาวเวอร์3ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจตุจักรเขตจตุจักรกรุงเทพ10900สำหรับบางคนที่มีเวลาว่างนะครับก็อาจจะแวะเอาหนังมาให้ด้วยตัวเองจะได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมงานนะครับหรืออาจจะแนะนำรวมถึงส่งข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อรายการทีมงานของเราเปิดกว้างสำหรับความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะและคำติชมต่างๆครับพี่ฝนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องจากราชภัฏศูนย์นศิษย์ใช่ไหมครับผมครับชื่อทีมอะไรนะครับตั้งวงเหลาครับตั้งวงเหลาน้องเนียวครับเนียวนะครับผมป๋องครับที่เรื่องส่งหนังไว้ที่เรื่องจิตกะครับครับผมไหนเล่าที่มาที่ไปก่อนนะครับว่าโปรเจกต์ของหนังเรื่องนี้เกิดขึ้นมาจากอะไรโปรเจกต์ของหนังเรื่องนี้เกิดจากนักศึกษาชั้นปีที่4ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจะต้องทำโปรเจกต์จบซึ่งหลายๆมหาวิทยาลัยก็น่าจะเป็นเหมือนกันก็คือหนังสั้นคือโปรเจกต์จบนี่คือที่มาที่ไปของโปรเจกต์เราก็รวมทีมกันกับเพื่อนมีทั้งหมดกี่คนครับก็16คนครับก็ช่วยกันแบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างก็เรามานั่งล้อมวงกันครับแล้วก็ถามความถนัดของแต่ละคนว่าแต่ละคนถนัดทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบ่งหน้าที่กันตามความถนัดครับทีนี้เริ่มต้นพอได้โปรเจกต์ที่เราจะต้องเข้าร่วมแล้วนะครับไอเดียแรกที่คิดจะทำหนังเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรครับไอเดียแรกคือไม่ใช่เรื่องจิตกะครับไอเดียแรกคืออยากจะทำหนังแบบบู๊ๆหน่อยครับอยากให้คนเห็นแล้วโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยครับก็คุยกันเสร็จพอสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้เรื่องเวลาครับก็เลยมารวมวงกันใหม่จนได้เป็นเรื่องจิตกะครับถ้าอย่างนั้นเรื่องของจิตกะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรครับจากที่ไปรีเสิร์ชข้อมูลจากของแท้เลยก็ว่าได้ก็คือพระอาจารย์คือเจ้าอาวาสที่เราไปใช้สถานที่ในการหลับนอนและถ่ายทำครั้งนี้ก็ปรึกษาท่านให้ความหมายของคำว่าจิตกะว่าจริงๆแล้วคือสภาวะจิตใจนี่แหละครับแต่ว่ามาประยุกต์ใช้กับหนังจิตกะจริงๆแล้วมีทั้งจิตกะและสัจจิตกะพอดีคำว่าจิตกะเนี่ยสอดคล้องกับแนวทางหรือธีมของหนังเราก็เลยหยิบมาใช้นั่นคือการที่สภาวะจิตใจของมนุษย์ได้กั่นกองที่จะกระทำในสิ่งนั้นๆแม้จะเป็นการกระทำความผิดแต่ผิดในที่นี้เราไม่สามารถรู้ได้ว่าผลของมันเนี่ยผิดแค่หน่อยมากน้อยแค่ไหนอีกพล็อตหนึ่งที่วางไว้นี่ประเด็นต้องการนำเสนออะไรครับตัวละครเอกของเราก็จะสะท้อนให้เห็นว่าแม้เขาเนี่ยไม่เคยที่จะสร้างความดีหรือทำความดีอะไรให้กับใครเลยแต่กับตัวละครอีกตัวนึงที่ต้องการความช่วยเหลือที่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยตัวละครเอกของเราเนี่ย
สามารถช่วยอะไรเขาได้บ้างฝากแง่คิดอะไรครับนิ้วครับผมนะครับก็อยากฝากให้เพื่อนๆที่ดูหนังเรื่องนี้ครับทำช่วยกันทำความดีครับเพราะว่าไม่ว่าเราจะทำความดีในรูปแบบไหนครับผลสุดท้ายเนี่ยความดีก็ต้องกลับสู่ตัวเราครับผมเชื่ออย่างนั้นครับครับพี่ถึงได้แล้วหลวงพ่อรออยู่บิณฑบาตเร็ว